มันจะมีจุดขึ้นรถบัสไปสนามบินเอเชียขับมาเปิดใหม่กระเป๋าเครื่องยนต์จับชั่งน้ำหนักด้วยแอร์น่ารักแอร์ดีมากไม่ดังสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบากาเช่ชาแนลแบ็กเอชาแนลวันนี้เป็นวันที่2ของเดือนมกราคมเรากำลังจะบินลงไปนากุย่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูว่าไปกันยังไงทีนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ซูซูกิโนะในเมื่อเราอยู่ในย่านกลางเมืองมันจะมีจุดขึ้นรถบัสไปสนามบินราคาค่าเดินทางอยู่ที่ 1,100 เยนราคาก็ไม่แพงแถมใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงเพื่อจุดขึ้นรถบัสจะอยู่ถ้าสังเกตจะมีโรงแรมโทโยโกอินโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูจุดขึ้นรถกันก่อนดีกว่าตอนนี้เราอยู่หน้าโทโยโกอินนะครับซึ่งข้างหน้านี้เป็นจุดขึ้นแอร์พอร์ตบัสนะครับดูคิวคนจุดสังเกตคือตรงหน้าร้านจะเป็นร้านซูชิเจ้าดังชั่วโมงนึงมันจะมีเฉลี่ยประมาณ4รอบเราจะมาขึ้นบัสตอนเที่ยงเรามีเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อของงั้นต้องซื้อถุงร้อนให้กูนะหนาวมากเลยเนี่ยในร้านซูชิเมื่อวานมาตรงนี้ร้านเปิดไม่ถึงครึ่งอ่ะยังไม่ไปถึงไหนเลยอ่ะโดนละหนึ่งได้ถุงเท้ามาราคา 1,000 เยนนี่แท็กฟรีนะเขาจะติวของก็คือปลอดภาษีราคาเต็มเมื่อกี้มัน 15,900 แล้วก็แท็กฟรีเหลืออยู่ 14,100 เขาห้ามแกะจนกว่ากระทั่งออกจากญี่ปุ่นนะครับไปเดินเล่นกันต่อออกมาเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวไปขึ้นรถบัสกันมันมี 11:39นี่ร้านซูชิร้านดังอ่านออกได้หรอเขาเขียนอยู่ว่าซูชิร้านดังออกรายการของฟูจิไงที่ประมูลปลาประจำปีอ่ะร้านดังร้านดังขึ้นมาแล้วจ้าถึงสนามบินมิวชิโรเซ็แอร์พอร์ตเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันนะแล้วก็ค่อยไปเช็คอินข้าวหน้าเนื้อกับซอสอะไรสักอย่างเขาไปดูบีฟเป็นเนื้อที่ปลูกที่นี่เราเป็นปลาดิบมีไข่ปลาปีกูไก่ครับสามหมดกินข้าวเสร็จเราไปเช็คอินกันวันนี้เรามีสถานบินแอร์เอเชียจากใช่ครับแล้วก็ยังอยู่กับน้ำโซดาเหมือนเดิมจะเห็นมันอีกเรื่อยๆครับเออขอตัวกินข้าวก่อนนะเจอกันหาเอเชียไหนเจอแล้วตอนนี้กำลังจะเช็คอินของแอร์เอเชียแล้วนะครับเช็คอินเรียบร้อยแล้วให้ตัวแล้วรอเวลาอีกประมาณชั่วโมงนึงนะครับกว่าเกตจะเปิดก็จริงๆขั้นตอนก็เหมือนกันคือเครื่องในประเทศไทยเอเชียเพิ่งเปิดในญี่ปุ่นได้ไม่นานมากกลับมาเปิดใหม่ฮับอยู่ที่นาโกย่าส่วนที่ต่างกันก็คือกระเป๋าเครื่องยนต์จับชั่งน้ำหนักด้วยนะครับก็เมื่อกี้มีกระเป๋าคล้องกระเป๋าลากก็จับชั่งรวมกันเลยกระเป๋าสะพายก็จับชั่งเป๊ะเรื่องน้ำหนักเล็กน้อยนะครับทีนี้ก็รอขึ้นเครื่องแล้วกันจ้ะเดินเล่นกันไปนมกินนะนมกินนะนมกินนมกินแล้วไม่อิ่มใช่ไหมกินขนมจะกินขนมบนเครื่องมีข้าวอยู่ใช่ไหมจะกินข้าวบนมีข้าวจะกินขนมจะกินข้าวจะกินก็ได้เวลาไปขึ้นเครื่องกันดีกว่าตอนนี้บ่าย 2:20 แล้วเดี๋ยวไปข้างในกันเลยดีกว่าไป
ก็เหมือนเดิมก็คือโชว์พาสปอร์ตโชว์บอดี้พาสแล้วก็ปกติขึ้นเครื่องตรงบันไดกลับมาแคบเหมือนเดิมแอร์เอเชียที่เราคุ้นเคยไม่แคบเท่าไหร่นะเหลือเยอะแยะเนี่ยดูดิสูงเองขึ้นไม่ได้เขาทำมาเพื่อสำหรับคน150นิดๆเท่านั้นแอร์เอเชียยอกเส้นขนมจีนไม่ใช่เส้นขนมจีนไม่ใช่ไม่ใช่เส้นสปาเกตตี้มันเปิดเส้นราเมงแป้งด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ขนาดเล็กกว่าประเทศไทยนะก็อันนี้ไปอยู่ในแพ็กเกจของรถที่นั่งรวมอาหารรวมกระเป๋าด้วยนั่นแหละสภาพเดี๋ยวน่าจะเตรียมตัวลงกันแล้วสรุปบัตรหรืออะไรบัตรวะไอ้ยาเอ็กซ์คลูซีฟเลยขนาดเขาถามว่าเย็นไหมก็เย็นนะเจอซัปโปโรมาแล้วเจอเขาไปโดมาแล้วที่นี่ก็แบบสบายเลยอ่ะก็พาที่ตกพอดีก็นี่ก็คือแอร์เอเชียของญี่ปุ่นนะครับบินภายในประเทศเราต้องไปทำอะไรต่อก็เดี๋ยวเราเดินทางเข้าเมืองแล้วแล้วก็เที่ยวนาโกย่าประมาณ2วันเต็มๆก็จบแอร์เอเชียญี่ปุ่นพื้นฐานเหมือนไทยข้าวอาจจะน้อยกว่าแต่ราคาก็ถือว่าย่อมเยาบินภายในประเทศญี่ปุ่นนะก็แอร์น่ารักแอร์ดีมากควรกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้พวกเราครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวไปลุยนาโกย่าก่อนเข้าเมืองก่อนดีกว่าโอเคเจอกันทำเป็นแบบปิ้งทั้งหมดเลยเฮ้ยไม่ขนาดนั้นมั้งไม่เปิดเลย